สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาชวนเพื่อนๆตับซั่วกุ้งสดกันอีกแล้วแป๊บนึงเด้อมาค่ะอันนี้ใส่พริก20กับเม็ดค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเนี่ยตอนวันนั้นย้อมผมอะมันมีสีดำๆเข้าไปในเล็บก็เลยต้องตัดนะฮะไอยาย้อมผมอะเข้าไปในเล็บก็เลยต้องตัดก็เลยเพื่อนๆก็เลยเห็นเล็บสั้นจุดจูเล็บเอจะเป็นอย่างนี้นะมีปาดมีปาดใส่กะปิลงไปเพื่อนๆจะบอกว่าเอ๋ใส่กะปิกะปินี่มันไม่ได้เค็มนะเพื่อนๆบอกเอ๋กินรสจัดมันก็ใช่แต่กะปินี่มันไม่ได้เค็มลมแรงมากเลยค่ะวันนี้เราจะไปเดมโบสพาหลานไปหลานก็มานอนนะคะใส่น้ำมะขามใส่น้ำปลาทำเองใกล้จะหมดแล้วค่ะน้ำปลานี่ใกล้จะหมดแล้ววันนี้หลานก็จะมานอนนี่แหละโอ้พาเขาไปเดินที่เดมโบสพาเขาไปกินอะไรที่เดมโบสหน่อยให้ไม่รู้กับไตอ่ะมาเอ๊ะจะใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะน้ำตาลเอ๊ะไม่มีน้ำตาลปี๊บเอ๊ะก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลปาล์มกับน้ำตาลทรายรวมกันนะคะมันจะได้อร่อยตำส้มตำควรใส่น้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนๆมันถึงจะอร่อยถ้าไม่ใส่น้ำตาลปี๊บมันไม่อร่อยนะครับ
ำเขานะตำเขาเดี๋ยวเขาจะเละกุ้งอ่ะต้องคนรวมถึงเส้นด้วยครับมีเพื่อนถามเราว่าเราสับแตงกวายังไงเราก็สับแบบสับมะละกออ่ะนะคะเพื่อนแตงกวาเราก็สับแบบมะละกองั้นแตงกวาครึ่งลูกพอลูกหนึ่งกินไม่หมดนะกินคนเดียวกินไม่หมดเอาครึ่งลูกพอแตงกวาที่นี่ลูกใหญ่นะฮะมาใครจะกินจะไปเจอกันคลิปกินนะคะคลิปนี้เอารีวิวแค่นี้ก่อนนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย
ให้ดูอีกนิดนึงให้ดูอีกนิดนึงทำมันดีล้างถั่วใส่ให้หมดรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแบบสะใจกันอีกนิดนึงนะคะเราก็จะไปกินกันแล้วนะคะ